มันเคยมีที่แบบคนเข้าไปหาปลาครับแล้วคือตรงนั้นนะครับเขาไปหาปลาแล้วแบบเขาโดนผีหลอกอะไรแบบนี้มากกว่า Flavor of Hometown วันนี้พบกับเมนูในพิธีกรรมประจำชุมชนของชาวอีสานสกลนครเขาจะมีทุกๆปีนะครับเขาจะมีการผ่าปลาเขาเรียกว่าผ่าปลาชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านอ่ะเขาจะไปหาปลากันที่แอ่งน้ำแอ่งหนึ่งเมนูที่ใช้ทำความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทรัพยากรธรรมชาติในการทำมาหากินก็คือเวลาที่ไปกันนะครับเขาจะชอบเอาตัวต้มซั่วไก่เนี่ยครับไปเหมือนแบบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะหาปลาหรือแบบไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบเนี้ยและที่สำคัญเป็นเมนูโปรดในความทรงจำที่คุณยายทำให้กินตั้งแต่เด็กเมนูนี้ครับพอกลับไปบ้านทีไรแล้วมันได้กินตลอดนะครับยายก็จะถามว่าอ่ะมาบ้านบ่แกจะตื่นเต้นมากกับการที่ทำอะไรให้หลานกินอะไรแบบเนี้ยยายนี่คือมนุษย์ที่แบบได้ยินคำว่าหิวข้าวจากหลานไม่ได้ก็คือไก่อยู่บ้านนี่จะฆ่าอย่างเดียวเลยประมาณนั้นพบกับเรื่องเล่าจากเมนูซั่วไก่ฝีมือยายซั่วไก่กับประเพณีผ่าปลาและวิถีชีวิตของคนอีสานสกลนครของคุณเต้ยเดชศักดามีไกรลาดโปรแกรมเมอร์หนุ่มวัย29ปีที่จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็มาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพก็มาอยู่หลายปีแล้วก็ที่ทอดบ้านตอนเมื่อบ้านที่ไหนกับได้กินอาหารฝีมือยายตอนอยู่บ้านกับมักเฮ็ดเมนูนึงนะครับที่เป็นเมนูไก่เฮ็ดให้กินตลอดก็คือเมนูซั่วไก่แคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกระเป๋ากระเล่าของทอนอยู่ลูกมาเออถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอร์เบญจมาพรฝ่ายจารีเมนูซั่วไก่ในวันนี้จากคุณเต้ยเดชศักดามีไกรลาดโปรแกรมเมอร์หนุ่มวัย29ปีจากจังหวัดสกลนครค่ะที่อยู่จังหวัดสกลนครตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ22ปีก่อนจะเข้ามาหางานทำในกรุงเทพที่ปัจจุบันนี้นะคะอยู่ไกลบ้านมา 7-8 ปีแล้วล่ะค่ะซั่วไก่ในวันนี้นะคะถือว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะหนุ่มสายเทคกับอาหารในความทรงจำฝีมือคุณยายเชื่อมโยงถึงพิธีกรรมประจำปีในชุมชนบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเมื่อเป็นรายการอาหารพื้นบ้านที่ต้องพูดคุยกับคนสกลนครแล้วเนี่ยปอก็ขออนุญาตคุณเต้ยนะคะถามคำถามที่หลายๆคนมักจะมีมุมมองต่อพี่น้องชาวสกลนครค่ะเกี่ยวกับการรับประทานเนื้อสุนัขว่าแต่คุณเต้ยเนี่ยพอมีคนรู้ว่ามาจากสกลนครเคยโดนถามคำถามนี้บ้างไหมคะถามทุกคนนะถามทุกครั้งที่เจอแบบเพื่อนใหม่ๆอะไรแบบนี้ครับหรือแบบเราไปทำงานที่ใหม่เขาจะถามไอ้สกลนี่กินไหมเนี่ยแล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้กินกันทุกคนคนส่วนน้อยแล้วที่กินกันตอนนี้ครับมากกว่ามันขายให้เห็นตามข้างทางครับมันก็เลยดังแต่ส่วนใหญ่คนที่ท่าแร่ครับบางคนเขาก็ไม่ได้กินกันนะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยได้กินกันส่วนใหญ่จะเป็นส่งมากกว่าส่งขายลาวขายเวียดนามอะไรแบบนี้ครับแต่มันจะมีแต่ก่อนมันจะมีที่พักเป็นโรงพักที่เขาจะเอามาพักไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ก่อนส่งไปที่อื่นอะไรแบบนี้ครับก็เลยดังก็คือท่าแร่เนี่ยไม่ได้เป็นชุมชนที่เขากินสุนัขกันขนาดนั้นแต่ว่าคือเหมือนเป็นแหล่งที่มีการเอาสุนัขมาแปรรูปซื้อขายอะไรอย่างนี้ใช่ก็มีการเอามาแปรรูปก็ทั้งฆ่าทั้งแปรรูปอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นจุดรวมอ่ะก่อนที่จะส่งไปแต่ละที่ครับแล้วพี่เต้ยเคยกินไหมคะเคยกินไหมเคยครับตอนประมาณสักอาจจะประมาณป.4 ป.5 ประมาณนั้นเคยกินแต่ที่บ้านน่ะไม่กินนะคือพ่อแม่ไม่กินเลยแต่ก็คืออยากลองไงครับไปบ้านเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนแบบนี้ตอนสมัยเด็กๆมันก็จะเป็นแบบสังคมแบบบ้านนอกบ้านนอกเนาะแต่ก่อนมันก็จะมีการเตะบอลเตะอะไรกันแบบนี้ก็เพื่อนสมัยเด็กก็เรียกว่าไทยบ้านอ่ะก็จะแบบพากันเตะบอลกับหมู่บ้านข้างๆแบบนี้ก็จะมีการลงพนันกันว่า
ทุกคนก็แบบในทีมก็จะเอาตังค์มารวมกันไว้แล้วก็พนันกันแบบ 4-500 อะไรสมัยแต่ก่อนนะก็จะประมาณนั้นพอชนะใช่ไหมก็จะเอาตังค์ไปเลี้ยงฉลองอาจจะไปซื้อแบบเนื้อสุนัขมาใช่ครับเขาก็จะไปซื้อเขาไปซื้อมาเป็นที่เขาฆ่าไปแล้วอะที่เขาจำแหลกมาแล้วเขาซื้อตับมาซื้อพวกส่วนเนื้อมาที่กินจำได้วันนั้นกินตับแล้วก็ชิมเนื้อไปประมาณ2ชิ้นก็คือเขาเอามาย่างเอายางมาย่างแบบเหมือนกินย่างหมูย่างวัวอะไรแบบนี้ครับก็กินไปแต่มันก็อย่างที่บอกกลิ่นมันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะเป็นยังไงล่ะคะมันก็จะแรงนิดนึงนะกลิ่นมันจะแรงนิดนึงแต่รสชาติมันต้องยอมรับว่ามันอร่อยอร่อยใช่มันไม่เหมือนเนื้อหมูเลยมันไม่รู้ว่ามันอร่อยกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าอร่อยกว่าเนื้อวัวที่กินแบบทั่วไปแถวบ้านแล้วก็ซึ่งตอนนั้นมันก็ราคาแพงด้วยแต่ก่อนประมาณเนื้อหมูโลละร้อยเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทเนื้อสุนัขน่าจะประมาณสัก 300-400 ครับราคามันจะประมาณนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่นะไม่ได้ตามเลยที่บ้านเขาไม่กินเขาก็เลยบอกว่าเขาแบบเขาแอนตี้เรื่องพวกกินอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ได้กินมาเราก็เห็นเราที่บ้านเราก็เลี้ยงด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็เลยไม่ได้กินแค่แบบอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เลยลองชิมดูอะไรประมาณนั้นสกลนครนะคะถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีชาวเวียดนามอพยพหนีความขัดแย้งทางการเมืองมาตั้งรกรากอยู่มากค่ะซึ่งชาวเวียดนามบางส่วนนะคะก็รับประทานเนื้อสุนัขกันเป็นปกติจึงมีข้อสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาค่ะเป็นที่รู้จักมากในตำบลท่าแร่อำเภอเมืองตามที่คุณเต้ยได้เล่าเลยนะคะว่าจะมีการวางขายอย่างจงแจ้งในการติดป้ายว่าเนื้อสวรรค์โดยผู้บริโภคนะคะก็คือทั้งคนในพื้นที่แล้วก็มีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะในอดีตช่วงหนึ่งนะคะก็ถือว่าคึกคักแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยล่ะค่ะกระทั่งมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปี2557ที่บังคับใช้ขึ้นมานะคะการซื้อขายสุนัขเพื่อบริโภคก็ถือว่าผิดกฎหมายทำให้มีการซื้อขายลดลงไปจากในอดีตมากเลยล่ะค่ะดังนั้นแล้วนะคะคนสกลนครไม่ได้รับประทานเนื้อสุนัขคนตำบลท่าแร่พื้นที่ที่ขึ้นชื่อก็ไม่ใช่ทุกคนค่ะที่รับประทานเนื้อสุนัขตั้งแต่อดีตแล้วก็คือมีเพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้นค่ะที่จะรับประทานเนื่องจากเน้นส่งออกประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลักนั่นเองค่ะเรากลับเข้ามาที่เมนูซั่วไก่กันนะคะเมนูที่คุณเต้ยเนี่ยบอกกับเราว่ารสชาติที่ใช่ที่สุดต้องมาจากฝีมือคุณยายเท่านั้นค่ะยายจะเลี้ยงไก่ไว้ที่บ้านก็มีไก่ไข่ไก่บ้านไก่ดำอะไรไปเนี่ยซั่วไก่จะคล้ายๆแบบต้มไก่ครับแต่เนื้อไก่ที่เราจะมาทำซั่วไก่คือมันต้องผ่านการต้มไก่มาแล้วแล้วก็เขาจะเอาในส่วนของไก่ที่ต้มนะครับมาฉีกฉีกแต่ถ้าเป็นต้มไก่ธรรมดาใช่ไหมครับเขาจะหั่นเขาจะใช้มีดหั่นไก่ส่วนต่างๆลงไปต้มก็จะเป็นประมาณนั้นความแตกต่างมันคือไก่ฉีกกับไก่ต้มครับเมนูนี้ครับพอกลับไปบ้านทีไรแล้วมันได้กินตลอดนะครับยายก็ถามว่ามาบ้านบ่ยายเป็นผู้ดีสารเนาะยายมาบ้านบ่มาเดี๋ยวยายขาไก่ต้มซั่วไก่ให้กินแกจะตื่นเต้นมากกับการที่ทำอะไรให้หลานกินอะไรแบบเนี้ยยายนี่คือมนุษย์ที่แบบได้ยินคำว่าหิวข้าวจากหลานไม่ได้ก็คือไก่อยู่บ้านนี่จะฆ่าอย่างเดียวเลยประมาณนั้นก็คือหลานกลับไปนี่คือให้ยายทำบาปอย่างเดียวเลยยายก็คือยายพอเขาฆ่าให้เสร็จแล้วใช่ไหมครับยายก็จะมาเอาไก่มาทำละแกก็จะทำอย่างเธอจะมาฉีกเองทำอะไรเองอะไรแบบนี้ทำทุกอย่างเองในขั้นตอนของการทำอาหารก็จะเอามาลวกเริ่มร้อนก่อนก็จะมีถอนขนถอนอะไรให้เรียบร้อยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะเอาตัวที่เป็นใบตะไคร้ยาวๆมาพันรอบไก่แล้วก็ต้มกับน้ำพอไก่สุกแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาไก่ออกมาจากหม้อต้มแล้วก็เอามาฉีกถ้าเป็นส่วนของเครื่องในก็ใช้มีดหั่นแต่ถ้าเป็นส่วนของเนื้อไก่ก็จะฉีกเป็นส่วนต่างๆออกมานะครับฉีกออกมาทำไก่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาน้ำที่ต้มไก่นะครับมาต้มต่อก็คือจะปรุงรสในนี้ครับผักที่ใช้ก็จะมีอย่างเช่นหอมแดงผักชีผักแพลวใบมะกรูดต้นหอมผักชีฝรั่ง
รากผักชีอะไรแบบนี้ฮะแล้วพวกตะไคร้มะนาวจะมีพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลาที่บ้านจะใช้ปลาดิบแต่เอาไปทำให้สุกตอนที่ต้มกับไก่ฮะหลังจากที่เราต้มไก่เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะต้มน้ำที่ได้จากน้ำต้มไก่ให้เดือดเสร็จแล้วพอมันเดือดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการปรุงรสก็คือใส่วัตถุดิบต่างๆนี่ครับลงไปในหม้อก็คือใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ข้าวคั่วใส่หอมแดงพวกเครื่องคล้ายๆมันจะเป็นเครื่องต้มยำหมดเลยครับแล้วก็ปลายายก็จะใช้ตัวปลาดิบแล้วก็เอากระชอนนะครับมารองแล้วก็ตักปลาไปคนๆไปใส่ที่หม้อนะครับแล้วก็ใช้ทัพพีคนในกระชอนนะครับเพื่อเหมือนทำน้ำปลาต้มนะครับแล้วก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วก็จบกลายเป็นซั่วไก่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณโรยด้วยผักชีฝรั่งต้นหอมผักแพลวผักชีอะไรแบบนี้ตกแต่งหน้าแล้วก็รสชาติมันก็จะเป็นประมาณจริงๆจะคล้ายประมาณต้มแซ่บนะครับคล้ายๆต้มแซ่บแต่มันไม่ได้เปรี้ยวถึงขนาดนั้นจะมีรสเค็มๆหน่อยรสนัวๆของแบบปลาหน่อยอะไรแบบนี้ฮะอันเนี้ยยกมือถามหน่อยว่าทำไมต้องเป็นปลาร้าดิบอะคะจริงๆเป็นปลาร้าสุกก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นยายแกใช้ปลาร้าดิบแกจะชอบเอาแบบตักตัวปลาร้ามาแล้วก็มาคนในกระชอนนะฮะวนหม้อจะชอบเห็นภาพมันติดตาตรงนั้นนะซึ่งในความทรงจำของคุณเต้ยนะคะนอกจากซั่วไก่จะเป็นเมนูโปรดแล้วยังเป็นเมนูที่มีเรื่องราวผูกติดกับประเพณีของชุมชนที่เรียกกันว่าการผ่าปลาเราไปฟังกันค่ะว่าเมนูซั่วไก่นี้มีความสำคัญกับประเพณียังไงและการผ่าปลาคืออะไรไปฟังกันค่ะจริงๆมันเป็นเมนูที่ทำกินได้เลยนะครับแต่มันจะมีเหมือนที่หมู่บ้านนะครับมันเป็นบ้านนอกแล้วแถวที่หมู่บ้านผมอยู่อ่ะเขาจะมีทุกๆปีนะครับเขาจะมีการผ่าปลาเขาเรียกว่าผ่าปลาชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านอ่ะเขาจะไปหาปลากันที่แอ่งน้ำแอ่งหนึ่งเป็นของสาธารณะนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นป่าชื้นๆอะไรแบบนี้แต่มันจะมีแบบแอ่งน้ำมีปลามีอะไรในนั้นนะครับก็คือเวลาที่ไปกันนะครับเขาจะชอบเอาตัวต้มซั่วไก่เนี่ยครับไปเหมือนแบบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะหาปลาหรือแบบไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบเนี้ยมันเคยมีที่แบบคนเขาไปหาปลาครับแล้วคือตรงนั้นนะครับเขาไปหาปลาแล้วแบบเขาโดนผีหลอกอะไรแบบนี้มากกว่าก็คือไปแบบไปนอกรอบอะไรแบบนี้หรือจะไปเขาไปเจอมากลับมาไม่สบายเป็นไข้หัวโขนไปโรงพยาบาลมาก็ไม่หายก็ไปหาหมอคุณไสหมอผีอะไรแบบนี้ฮะเขาก็บอกว่าไปทำอะไรไม่ดีมาใช่ไหมอะไรแบบนี้ไม่ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบนี้เขาก็จะพูดอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็เล่าต่อกันมาเรื่อยก็นับเป็นความเชื่อประจำท้องถิ่นนะคะที่เมื่อผู้คนเนี่ยมีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติทั้งที่อยู่อาศัยไปจนถึงการทำมาหากินมักจะมีความเชื่อและเคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติการถวายซั่วไก่และเหล้าขาวไปวางปักธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางถือเป็นการแสดงความเคารพและสร้างความสบายใจให้กับพี่น้องในชุมชนได้ทำกิจกรรมการจับปลาประจำปีได้อย่างราบรื่นเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้ฟังดูเหมือนการผ่าปลาเป็นกิจกรรมที่น่ากลัวนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงไปฟังคุณเต้ยกันค่ะมันก็จะเป็นสระที่กว้างเนาะพูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะเป็นสระที่กว้างแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาจะมีการดูดน้ำออกมาแล้วประมาณหนึ่งเพื่อที่จะจับปลาให้ง่ายขึ้นนะครับก็คือแต่ละคนก็จะไปจับปลาที่จะเอาไปกลับบ้านของตัวเองนะครับหรือเอาไปขายเอาไปทำอะไรกระช่างแบบนี้ฮะเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมตรงนั้นแล้วกันพอเขาไปรวมกันใช่ไหมครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะชอบปลาเราเอาไปกินกันแต่ละบ้านแบบนี้บางบ้านก็จะถือแบบกับข้าวของตัวเองไปด้วยอะไรแบบนี้ครับก็จะถือถ้วยจานของตัวเองไปครับในตัวซั่วไก่นะครับเขาจะทำเป็นหม้อใหญ่ไว้ประมาณ 2-3 หม้ออยู่แล้วก็เขาก็จะต่อแถวกันแล้วก็ตักข้าวมันเหลือก็ใครจะวนมาไม่กินไม่พอก็มาวนมาตักเพิ่มใหม่อะไรแบบนี้ครับแจกจ่ายกันอันนี้ก็จะเป็นในงบของผู้ใหญ่บ้านที่เขาจะบริหารให้อยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับแต่ละปีก็น่าจะใช้ไก่หลายตัวอยู่ครับประมาณอาจจะประมาณ 30-40-50 ตัวอะไรแบบนี้ชาวบ้านเขาก็จะแบบมาตอนคือเขาจะต้มไก่มาแล้วครับชาวบ้านมาช่วยกันฉีกแล้วก็ลงหม้อแล้วก็ทำกันตรงนั้นนะฮะ
ตักใส่ถ้วยไปวางไว้ตามต้นไม้แล้วก็มันจะมีอีกพิธีหนึ่งก็คือลำเต้นไหว้ผีไหว้อะไรไหว้เจ้าอะไรแบบนี้ก่อนที่จะลงน้ำก่อนที่จะทำอะไรแบบนี้ตามความเชื่อเขาคนที่ลำเป็นคนที่เต้นไหว้ผีส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ที่เป็นแบบคนรุ่นหลังแล้วครับคือแบบจะเต้นไหว้ผีแล้วเหมือนจะมีแบบร่างทรงเข้ามาอะไรแบบนี้ครับมีร่างทรงอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่าๆครับแล้วพี่เต้ยมีความรู้สึกยังไงกับพิธีกรรมนี้อะคะเวลาที่เราไปอยู่ในบรรยากาศนั้นก็ถ้าเป็นตอนที่ผมไปล่าสุดนะเป็นสมัยเด็กมันก็แบบเออมันก็เราก็ทำตามที่เราปู่ย่าตายายเชื่ออะไรแบบนี้ครับทางค่ะเออเราก็เชื่อตามนั้นอะไรแบบนี้ตอนนั้นก็รู้สึกแบบเออไหว้ไหว้ไหว้ถ้าไม่ไหว้เดี๋ยวผีหลอกอะไรแบบนี้เออ เดี๋ยวเอาปลากลับบ้านมาเดี๋ยวผีตามกลับบ้านอะไรแบบนี้ครับเผลอแบบเดินไปแบบไม่กี่นาทีแบบนี้โดนงูคงกัดอะไรแบบนี้ก็กลัวก็ไหว้ไปแต่ก็แปลกนะครับพอไหว้ปุ๊บมันก็แบบแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความเชื่อแบบที่มันแบบมันเห็นอะเออพวกงูพวกอะไรแบบนี้เหมือนมันมีเจ้าที่ปกปักรักษาไว้อะเหมือนไหว้ไปปุ๊บก็จะแบบไม่ค่อยเห็นแล้วอะไรประมาณนี้ครับตอนเข้าไปที่แรกที่เหยียบเข้าป่าไปโอ้โหงูเต็มเลยมองไปมันจะเป็นแบบกิ่งไม้ที่เป็นแบบเป็นเครือเป็นอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีงูเลื้อยอยู่โอ้โหแบบแต่คนเขาก็ไม่กลัวงูกันนะตอนนั้นผมก็งงว่าทำไมไม่กลัวแต่ผมนะกลัวมากแต่ผมก็ยังไปก็คือจะไปตามพี่แถวบ้านอะไรแบบนี้แล้วก็แบบไปตามลุงป้าที่ไปอะไรแบบนี้ความสนุกสนานแล้วกันพูดถึงแบบนี้ดีกว่าประมาณนั้นเวลาแบบเขาได้ปลาตัวหนึ่งที่มันใหญ่ไหมเขาจะเฮกันอะไรไหมตรงนี้ได้ใหญ่เขาก็แบบเอ้ยเฮกันตื่นเต้นอะไรกันแบบนี้ประมาณนั้นคุณเต้ยเล่าให้ฟังต่อถึงความคึกครื้นในบรรยากาศนะคะที่กิจกรรมนี้เนี่ยจะมีการแบ่งกันเป็นทีมค่ะก็คือทีมพ่อบ้านที่ช่วยกันจับปลาในสระกับทีมแม่บ้านหรือว่าผู้ชายท่านอื่นๆที่จะช่วยกันทำซั่วไก่กลุ่มเด็กๆที่ไปกับญาติผู้ใหญ่บางก็เล่นสนุกในสระโคลนบางก็วิ่งเล่นกันข้างบนปลาที่แต่ละคนจับได้นะคะก็สามารถเอากลับไปบ้านไปทำกินหรือจะนำไปขายก็ได้ตามสบายเลยค่ะหลังเสร็จกิจกรรมจับปลาแล้วทุกคนก็จะมารวมตัวกันนั่งกินซั่วไก่และเมนูอื่นๆที่เตรียมมาถ้าในหม้อรวมนั้นเหลือชาวบ้านก็จะแบ่งกันกลับไปกินที่บ้านค่ะเรื่องราวถัดไปคือช่วงเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจุดที่ทำให้ใครหลายๆคนนะคะได้เริ่มต้นที่จะอยู่ไกลบ้านแต่ไม่ใช่กับคุณเต้ยค่ะก็มีสอบหลายที่เนาะแล้วก็ได้ที่สารคามที่หนึ่งแล้วก็ได้ที่มอเกษตรครับมอเกษตรนี่คือไปสมัครวันสุดท้ายที่เขาเปิดรับสมัครซึ่งมอเกษตรของคุณเต้ยในที่นี้นะคะคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครค่ะก็นับเป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาเลยนะคะเนี่ยครับก็เลยแบบตอนที่แรกก็ว่าจะไปที่สารคามครับได้นิติศาสตร์แล้วทีนี้แม่บอกว่าไม่ต้องไปหรอกแม่บอกมันไกลอยู่สกลนี่แหละช่วยแม่ขายของดูแลครอบครัวเดี๋ยวแม่ซื้อรถให้แม่พูดอย่างนี้ก็เลยอยู่สกลครับไม่ได้อยู่เพราะคณะที่สอบติดเลยเนี่ยใช่ก็เห็นใกล้บ้านด้วยแล้วก็ตอนนั้นมีแฟนด้วยแหละใช่ตอนนั้นมีแฟนด้วยแฟนเรียนที่เกษตรสกลใช่แล้วก็เราก็มีแบบเพื่อนที่เรียนอยู่ที่นี่เยอะด้วยอะไรแบบนี้ก่อนที่จะเข้าเรียนที่เกษตรนะครับก็คือเพื่อนเขามาเรียนเตรียมก่อนอะก่อนที่จะเข้าเรียนจริงๆนะครับเราก็ได้ไปหาเขาที่มออะไรแบบเนี้ยก่อนที่เขายังไม่ปิดรับสมัครเราก็ไปส่งข้าวที่บ้านก็มีทําร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยเพื่อนก็สั่งข้าวจากที่บ้านไปแบบเนี้ยผมก็เข้าไปส่งไปเล่นกับเพื่อนเตะบอลกับเพื่อนตอนเย็นอะไรที่มออะไรมันก็เลยก็อยู่ที่นี่มันก็โอเคนี่หว่าที่บ้านทำทั้งอู่ทั้งแบบทำแบบร้านอาหารอะไรแบบนี้ครับก็เลยที่แรกก็ว่าจะก็อยากจะช่วยพ่ออยู่แต่ก็ทางชีวิตก็คือฝั่งของทางพ่อครับครอบครัวทางพ่อทำอู่มาแบบรุ่นต่อรุ่นจนถึงรุ่นพ่อแล้วจนมาถึงรุ่นผมที่ผมไม่สนใจพวกนี้แบบว่าแบบมันเห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วมันเบื่อแบบตอนเด็กก็ช่วยพ่อทำงานมาด้านนี้แบบ
มันเบื่อเราเห็นแล้วแบบพ่อทำงานมันเหนื่อยเราก็เลยแบบเราไม่อยากทำอันนี้แล้วอะคิดตอนนั้นก็เลยแบบอยากไปทำในสิ่งที่แบบเออเราเรียนมาคิดว่าน่าจะเข้ากรุงเทพดีกว่าอะไรแบบนี้เพราะว่าที่งานที่แบบสายที่เรียนมาที่สกลมันก็ไม่มีหรือแถวใกล้บ้านมันก็มีแต่แบบเงินเดือนมันน้อยอะแล้วก็คือตัดสินใจสมัครงานเลือกโลเคชันก่อนเลยเหรอคะคือเสิร์ชหางานในกรุงเทพอย่างเงี้ยหรอหรือว่าเป็นยังไงเสิร์ชแบบกว้างมากเลยครับกรุงเทพจริงเหรอ ใช่ไม่รู้เลยว่าที่ไหนคือที่ไหนก็คือไปสัมภาษณ์คือแบบมีทั้งปากเก็บแล้วก็เข้ามาแถวหมอชิปเนี่ยครับไปทั้งพระราม3อะไรแบบนี้คนละโซนกันเลยแบบนี้ก็คือแบบมาที่กรุงเทพแบบเราไม่รู้เลยว่าที่ไหนอยู่ตรงไหนอะไรบ้างแบบนี้ซึ่งสมัยก่อนพวกเทคโนโลยีมันก็ยังแบบไม่ได้บูมขนาดนี้คิดว่าก็เข้ามาก็แบบตอนที่แรกก็แบบไปสัมภาษณ์ก็เฮ้ยทำไมมันไกลจังอะไรแบบนี้แบบมาเจอสภาพรถติดที่กรุงเทพมันก็แบบท้อใจแล้วอ่ะโอ้คือแบบเอาง่ายๆอ่ะพี่เต้ยคือเกิดแล้วก็โตแล้วก็แบบมีสกลนครเป็นโลกใบหนึ่งของพี่เต้ยเลยอ่ะไม่เคยแบบออกมาใช้ชีวิตในจังหวัดอื่นเลยใช่ไหมคะใช่ไม่ได้แบบมาใช้ชีวิตแต่ก็ถ้าไปเที่ยวถ้าพูดถึงเรื่องไปเที่ยวก็ไปเที่ยวบ้างอะไรแบบนี้แต่แบบไม่เคยได้มาอะไรแบบใช้ชีวิตคนเดียวอะไรแบบนี้แต่ตอนสัมภาษณ์ครับคือมาสัมภาษณ์จำได้ว่าครั้งแรกนะสัมภาษณ์ไป3ที่ก็สัมภาษณ์ที่แรกก็ได้เลยก็เลยดีใจตื่นเต้นเลยนะว่าได้งานแล้วเงินเดือนแบบเท่านี้นะโอเคก็แบบขั้นต่ำเลยนี่หว่าแบบมันก็แบบเงินเดือนมาตรฐานจบปริญญาตรีอะไรเนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกดีใจได้งานแล้วบอกพ่อกับแม่ดีใจตอนใช้ชีวิตแรกๆใช่ไหมมันก็เงาเหงาอะมาอยู่คนเดียวเพื่อนก็แบบอยู่กรุงเทพมีประมาณ 3-4 คนทำงานตอนเช้าเลิกงานมาตอนเย็นก็ไม่ได้ไปไหนแบบก่อนหน้านี้ครับมีช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมไปอยู่บ้านเพื่อนก็คือบ้านเพื่อนที่อยู่กรุงเทพนี่แหละประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่แบบจะได้ที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงานอะไรแบบนี้ครับก่อนหน้านี้เขาอยู่แถวเลยแยกแคไลน์ไปอีกหนึ่งครับก็คือตื่นเช้ามาแต่ละวันผมต้องแบบตื่นประมาณสักตีห้าครึ่งเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมล์หกโมงหรือแต่งตัวเสร็จประมาณหกโมงครึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็กินข้าวกินอะไรก็จะอยู่ที่ประมาณ7โมงก็คือยืนรอรถก็คือก่อน7โมงก็ต้องยืนรอรถแล้วเพราะว่าถ้าสายกว่านั้นก็คือสายแน่นอนเกือบชั่วโมงนึงได้ฮะก็ระยะทางมันก็ไม่ได้ไกลมากนะประมาณสัก5กิโลหรือ6กิโลประมาณนี้ครับแทบจะแบบรับไม่ได้เลยอ่ะแบบอยู่ตรงนี้แบบระยะทางใกล้แค่นี้แล้วแบบมันทำให้ไกลมากอะไรมันเสียเวลาในชีวิตไปเยอะอะไรแบบนี้อะไรประมาณนั้นกลับก็เหมือนกันฮะกลับก็แบบกว่าจะถึงแบบบางทีใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงแค่ไม่กี่กิโลเองแบบนั้นมันก็เลยแบบรู้สึกแย่หน่อยตอนนั้นปัจจุบันเป็นโปรแกรมเมอร์ครับจบมาก็ทำแค่ด้านที่จบมาเลยครับไม่ได้ย้ายสายเลยเป็นโปรแกรมเมอร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ที่มาอยู่ติวานนท์ใช่ครับจบตอนแรกที่มาก็เป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมพอบริษัทที่สองที่ทำงานนะครับไปเป็น ผู้บริหารฝึกหัดครับอันนี้ทำอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนมั้งรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เราอะมันโปรเซสต่างๆอะมันขัดใจเราอยากมาทำระบบให้เองอะไรแบบนี้ครับเราอยากทำระบบเองเราอยากลงมือทำเองเราไม่อยากสั่งคนอะไรแบบนี้วกกลับมาเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เลยขอเขาว่าผมขอย้ายตำแหน่งนะจากผู้บริหารฝึกหัดเป็นโปรแกรมเมอร์ขอมาเป็นโปรแกรมเมอร์มันก็ขึ้นมาอีกประมาณสัก 50% อะไรแบบนี้ครับโอ้เหมือนเราไม่อยากคุยกับคนอื่นด้วยแล้วตอนนั้นคือแบบไม่อยากคุยกับuser อะไรมากมายครับตอนเป็นผู้บริหารมันก็คุยทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางระบบต่างๆมันก็ต้องคุยกับหลายแผนกบัญชีทุกอย่างมันมีแต่ประชุมอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าก็เลยแบบไม่ไหวละไม่อยากกินประชุมแบบเบื่อประชุมในชีวิตนี่ละนะครับก็เลยแบบขอมานั่งทำตามที่ requirement ที่เขาส่งมาให้เลยแล้วกันอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ยินว่าตอนนี้คืออยู่แบบบริษัทกระดานซื้อขายคริปโตเคอเรนซีชื่อดังของไทย ใช่ชอบลงทุนชอบอะไรที่มันเสี่ยงชอบอะไรมันตื่นเต้นไปเนี่ย วันนี้ตื่นเต้นพอหรือยังตื่นเต้นพอครับพอมากเลยเมื่อไหร่จะขึ้นอะไรไปเนี่ย
คิดอยากจะกลับไปทำสวนครับอยากจะทำแบบบ้านสวนแบบนี้ไว้อะกะว่าจะแบบอยากได้ที่สักขั้นต่ำประมาณสัก10ไร่อะไรเนี้ยก็ปลูกบ้านแล้วก็มีทำสวนต่างๆในบ้านไว้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบ new normal นั่งเทรดไปแบบนี้ฮะเย้ยจะประมาณนั้นทำอะไรแบบสบายๆอะไรแบบนี้นั่งกินกาแฟไปกินกาแฟที่นู่นที่นี่บ้างอะไรแบบนี้บ้านเพื่อนแถวตรงร้านนั้นร้านนี้ประมาณนั้นครับน่าจะอีกนานอยู่ฮะตอนนี้ยังไม่มีตังค์เพราะว่าจริงๆไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ที่นี่มาก็นานก็ใจหนึ่งก็คิดอยากจะซื้อคอนโดอยู่ที่นี่ไว้อยู่แต่ก็แบบลังเลมันเหมือนพอเราแบบทำงานแล้วก็อยู่อาศัยเนาะมันก็เสียค่าที่พักโดยไม่ใช่ของเราไปทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างแบบผมนี่อยู่มาประมาณสัก 7-8 ปีใช่ไหมมันก็เฮ้ยเราก็จ่ายเดือนหนึ่งก็ 5-6,000 7,000 8,000 แล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็เท่ากับค่าผ่อนคอนโดแล้วเว้ยตอนเนี้ยแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนเรามาอยู่กรุงเทพที่แรกเงินเดือนเรามันก็กระจิ๋งนึงเนาะเรามันก็ซื้อไม่ได้แต่เรามามีตอนนี้แล้วแบบคิดจะซื้อมันก็แบบพอมันไปมองราคามันก็เอ้ยมันก็หลายล้านอยู่นะถ้าเรากลับไปบ้านเรามันก็ได้ที่กว้างนะบ้านเราก็จะได้หลังใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดแบบนี้ปอเชื่อหมดใจเลยค่ะว่าพี่น้องชาวต่างจังหวัดหลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะต่างก็เคยผ่านความสับสนข้อนี้กันมาไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าเรานี่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าโอกาสของหลายๆอาชีพที่ทำกันอยู่ก็กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ 1,569 ตารางกิโลเมตรนี้จริงๆค่ะวันนี้ปอเองก็ไม่ต่างกับคุณเต้ยเลยนะคะที่แม้จะเจอแหล่งอาหารที่ถูกปากหรือที่พักผ่อนที่ถูกใจแล้วแต่ก็ยังมีความสับสนอยู่บ้างในเมืองใหญ่ๆนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวต่างจังหวัดทุกๆคนเลยนะคะถ้าเหนื่อยล้าหรือคิดถึงบ้านปอก็แนะนำให้หาเมนูในความทรงจำมาชุบชูใจกันดูค่ะเพราะเราเชื่อเสมอว่า your home is where flavor of hometown is Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application ThaiPBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast